เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ครับผมขอหารือถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับขออนุญาตสไลด์ขึ้นเลยครับครับปัญหาที่ผมจะหารือครับเป็นจุดตัดทางคาบแยกครับซึ่งเรียกว่าคลองนกกระทูงครับท่านประธานตั้งอยู่บนจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4อยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเป็นแยกที่ได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับบ้างก็มีอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินครับและอีกอย่างครับเป็นจุดสำคัญที่เชื่อมระหว่างอำเภอบางกล่ำอำเภอรัตภูมิและอำเภอหาดใหญ่มีพี่น้องสัญจรไปมาด้วยความเร็วสูงครับบ่อยครั้งครับเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินครับผมได้ลงไปยังพื้นที่ครับจุดแยกดังกล่าวครับเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขและลดอุบัติเหตุจึงขอเสนอผ่านสภาแห่งนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรว่าควรทำเป็นทางลอดหรือทางแยกยกระดับจึงขอฝากเรื่องดังกล่าวครับไปยังแขวงทางหลวงที่1สงขลาสังกัดสำนักงานทางหลวงที่18ขึ้นตรงต่อกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้เข้ามาดูแลศึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับเพื่อลดอุบัติเหตุต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเรื่องต่อมาครับเป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาครับเป็นถนนทางเลี่ยงเมืองครับและขาเข้าขาออกของอำเภอหาดใหญ่เป็นถนนสายบ้านคลองแหบ้านคลองเตยครับซึ่งผมเคยนำเรียนต่อสภาไปแล้วครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันครับยังไม่รับการแก้ไขใดๆครับท่านประธานอีกทั้งครับความเดือดร้อนและความอันตรายครับก็คือบริเวณเนินข้ามรถข้ามทางรถไฟครับเป็นจุดโคกทางสูงครับเป็นจุดเชื่อมระหว่างตำบลคลองแหตำบลหาดใหญ่เป็นเนินบริเวณผิวจราจรมีความขรุขระครับจุดนี้เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับจึงขอฝากความเดือดร้อนพร้อมขอเสนอครับให้ลดระดับเนินดินไม่ก็ขุดเนินดินออกหรือทำเป็นทางลอดรถไฟครับจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังท่านนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยช่วยสั่งการไปยังฝ่ายช่างโยธาแขวงบำรุงทางรถไฟหาดใหญ่ให้เข้าไปตรวจสอบศึกษาความเป็นไปได้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กับส่วนรวมและเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาขอพี่น้องด้วยความเคารพกราบขอบพระคุณครับ